ดูบรรยากาศวัดไทยในญี่ปุ่นกันหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยทีนี้มันเทิงติดตามเรื่องราวของน้องเบลล่ารานีนะนางเอกสาวคนสวยร่วมกับผู้จัดการแล้วก็เพื่อนดาราไปทอดกฐินกันนะครับที่วัดไทยในประเทศญี่ปุ่นนั่นเองติดตามพร้อมกันในช่วงนี้ TNN บันเทิงครับนางเอกสาวเบลล่ารานีแคมเปญพร้อมด้วยผู้จัดการส่วนตัวพลอยวีนาและทีมนักแสดงได้แก่แชมป์ชนาธิปจูเนียร์กาดบัณฑิตเฟิร์สพาราดาสมิธภาสวิตและน้ำฟ้าธัญพัฒน์รวมเป็นต้นบุญรับบริจาคเงินเพื่อซื้อที่และบำรุงเสนาสนะในงานกฐินสามัคคีให้กับวัดสยามพุทธาธิราชเมืองนางโงย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันเสาร์ที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมาภายในงานมีชาวไทยและชาวญี่ปุ่นมาร่วมงานกว่า300คนรวมถึงวินชวินเจรวนนท์นักธุรกิจคนสนิทที่กำลังศึกษาดูใจกับเบลล่ามาร่วมบุญในครั้งนี้ด้วยซึ่งมีผู้สนใจร่วมบุญมากมายจนได้รับยอดบริจาคเป็นจำนวนเงินรวมกว่า5ล้าน1แสนบาททางวัดสยามพุทธาธิราชมีมติตั้งชื่อศาลาว่าธรรมวีนารานีเพื่อเป็นการให้เกียรติกับต้นบุญในครั้งนี้เบลล่าเปิดใจว่านี่เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินในต่างแดนการสร้างวัดนี้ซึ่งเป็นวัดไทยวัดแรกในเมืองนางโงย่ามีคนไทยอาศัยอยู่ที่นี่และบริเวณใกล้เคียงจำนวนมากทำให้วัดนี้เป็นศูนย์รวมและที่พึ่งทางจิตใจให้กับคนไทยในต่างแดนต่อไปเบลล่าขอบพระคุณต้นบุญทุกคนทั้งจากเมืองไทยและญี่ปุ่นรวมถึงผู้ร่วมบุญทุกท่านที่ทำให้บุญในครั้งนี้สำเร็จถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดรายการสดและวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ